จะพาไปดูงานหนังสือดีๆนะคะปกติเนี่ยเรามีเงิน199บาทซื้อหนังสือได้กี่เล่มเล่มหนึ่งก็น่าจะได้นะแต่ว่าบางประมาณหนึ่งแพงกว่านั้นก็มีใช่คืออย่างน้อยเนี่ยได้หนึ่งเล่มแน่ๆแหละแต่ว่าจะได้มากกว่านี้หรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าที่งานในอินสนามเด็กเล่นเนี่ยเขามีจัดกิจกรรมแบบพิเศษเงิน199บาทเลือกซื้อหนังสือได้กี่เล่มก็ได้เป็นแบบบุฟเฟ่เลยโอ้เป็นบุฟเฟ่หนังสือใช่จะจัดตั้งแต่วันนี้แหละจนถึงเที่ยงคืนใครอยากจะไปช็อปไปซื้อนะรีบไปเลยไปติดตามได้จากรายงานเลยค่ะสวัสดีครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาช้อปปิ้งซึ่งการช้อปปิ้งของเรานั้นมีความพิเศษแน่นอนกับการช้อปปิ้งความรู้ในราคาเพียง199บาทเท่านั้นครับซึ่งงานนี้คุณผู้ชมสามารถนำหนังสือใส่กระเป๋าไปจำนวนเท่าไหร่ก็ได้จะเป็นอย่างไรไปติดตามกันครับเรียกว่าฉีกกฎการขายหนังสือทั่วไปเลยทีเดียวครับกับงานหนังสือนายอินสนามอ่านเล่นที่สถานีรถไฟมักกะสันโดยผู้บริหารเล่าว่าจัดขึ้นเพื่อคืนกำไรให้กับลูกค้ามีทั้งหนังสือที่ออกใหม่ที่น่าสนใจและหนังสือที่ลดราคาแถมงานนี้ยังมีไฮไลท์คือบุฟเฟ่หนังสือในราคาเพียง199บาทซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเรามีแนวคิดที่ว่าเราจะทำยังไงจัดงานหนังสือยังไงที่ให้ทุกคนต้องมาเพื่อจะตอบโจทย์ตรงนี้ฮะพอเราคิดว่าจะทำไงให้ทุกคนต้องมาเราก็เลยคิดว่าสิ่งที่ผู้อ่านนักอ่านต้องการคืออะไรเราก็เลยนำเสนอแนวคิดใหม่ใช่ให้มันมีบรรยากาศนอกจากการเลือกซื้อหนังสือปุ๊บคือมีมุมให้นักอ่านหนังสือมีกิจกรรมพบปะนักเขียนต่างๆฮะเพื่อให้มันเป็นแนวใหม่ให้รู้สึกชิลๆสบายๆครับวัตถุประสงค์ของการจัดบุฟเฟ่เนี่ยหลักๆ ก็คือเราอยากคืนกำไรให้ผู้อ่านนะฮะคือผมว่าหลายๆคนเนี่ย อย่างที่มีคำพูดว่าการอ่านหนังสือมันน้อยลงแล้วก็อยากเอาตัวนี้มาช่วยกระตุ้นนะฮะเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงหนังสือได้อีกอันนึงก็คือเราก็คิดว่าตรงนี้เป็นกิมมิคของงานปรากฏผลตอบรับมันก็ดีสำหรับงานหนังสือนายอินสนามอ่านเล่นนอกจากจะมีหนังสือที่ให้เลือกสรรตามที่ชอบแล้วยังมีโซนต่างๆที่ให้ผู้อ่านได้รู้สึกสนุกไปกับการช้อปปิ้งหนังสือด้วยอาทิฟู้ดทรัคอาหารบริเวณหน้างานมุมอ่านหนังสือรวมไปถึงเวทีเสวนาโดยเหล่านักอ่านมองเหมือนกันว่างานหนังสือแบบนี้ถือว่าแปลกใหม่โดยเฉพาะการขายแบบบุฟเฟ่ซึ่งทำให้ตัวเองรู้สึกสนุกอย่างนักอ่านท่านนี้ที่มองว่าเป็นโอกาสดีสำหรับการอ่านหนังสือนั่นเองก็เป็นจุดเป็นแรงบันดาลใจนะอย่างบุฟเฟ่199เนี่ยเขาซื้อไปแค่ 2-3 เล่มเขาก็คุ้มแล้วนะใช่เขาไม่ต้องกะว่ายัดไปจนถุงขาดอ่ะพี่ว่าเขาก็คุ้มแล้วอ่ะแต่แค่เขามีใจมาพี่ว่าเขาก็เปิดใจแล้วนะขึ้นชอบขนาดนี้ก็มีบ่อยๆจะว่าทุกเดือนมันก็เยอะไปเนาะอาจจะแค่3เดือนครั้งแต่ไปใกล้ๆตรงจุดของอย่างเงี้ยอย่างเด็กที่เขาเดินทางได้สะดวกตั้งใจจะมาช้อปหนังสือแนวไหนยังไงคะอยากได้พวกเกี่ยวกับประชาชีวิตแล้วก็พวกนิยายค่ะก็อ่านในเน็ตมันคนละฟิลกับอ่านในหนังสือมีอะไรโดนใจให้เรามาที่นี่มันราคาถูกอะคุณแม่ชอบอ่านหนังสือแนวไหนครับนิยายแปลค่ะแล้วก็พ็อกเก็ตบุ๊กทั่วไปเวลาท่องเที่ยวแบบนี้ค่ะชอบโครงการหรือว่างานหนังสือในครั้งนี้มันมีความน่าสนใจตรงไหนฮะน่าสนใจตรงบุฟเฟ่ต์เราสามารถเลือกได้ตื่นเต้นตรงที่ภายใน20นาทีจะได้แค่ไหนอ่ะ ได้เต็มกระเป๋าอย่างเงี้ยอยากดูสำหรับคนไหนที่ยังไม่ลองแวะไปช้อปปิ้งความรู้ในงานหนังสือครั้งนี้ก็ยังทันนะครับเพราะถึงแม้จะเป็นวันสุดท้ายแต่ก็เปิดให้เสาะหาหนังสือที่สนใจกันจนถึงเวลาเที่ยงคืนเลยทีเดียวเรียกว่าคุ้มมากๆเลยนะครับสำหรับงานหนังสือดีๆแบบนี้สำหรับคนไหนที่สนใจก็สามารถติดตามได้ตามเพจในอินครับวันนี้ผมขออนุญาตไปช้อปปิ้งหนังสือต่อแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับBye-bye.